You made this in 8 tons. Wow. All this gallery is by your side. Thank you. Come here.อารยธรรมสยามมันเป็นแบบนี้มันเป็นของคนไทยมันเป็นของพวกสยามเขาเขมรมึงมาจากไหนผมถึงบอกไงมึงมากันจากไหนเนี่ยพวกเขมรเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมมันกินมาตั้งแต่ข้างบนลงมาเนี่ยมาใส่ครับตรงนี้เนี่ยตายแล้วเห็นยังลักษณะการออกแบบชิ้นงานของเขาอ่ะเหม็นตรงไหนอ่ะเออเราฟังไปแล้วมันก็จะขัดกับความจริงที่มันเป็นอ่ะผมถึงเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆจะเชื่อเขาเป็นเขมรโบราณก็ได้นะเออมันเราไม่ได้บังคับใครหรอกแต่ว่าความจริงมันคืออะไรเราอย่าลืมเราควรจะเคารพความจริงเท่านั้นน่ะเนี่ยเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่าเราอย่าลืมว่าเราต้องเคารพความจริงนะเออไม่งั้นบ้านเมืองมันไม่สงบสุขหรอกแม่งทะเลาะกับไอ้เขมรเนี่ยตลอดอ่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ยก็ของเขมรโบราณไงทำไมมึงไม่นำพิสูจน์อารยธรรมสยามมึงไปนำพิสูจน์อารยธรรมเขมรกินเงินเดือนเขมรหรือกินเงินเดือนสยามเป็นนักวิชาการสยามหรือนักวิชาการเขมรเนี่ยงงยังไม่มีอำนาจมากมายหรือรวมศูนย์อย่างชัดเจนมากสิ่งที่เราพบเห็นร่องรอยเป็นหลักฐานก็คือว่าเมืองเสมาก็ยังมีอาณาจักรที่เป็นรัฐของตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเมืองเสมาไม่ใช่ประเทศจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองได้ยังไงเนี่ยนอกกัมพูชาก็เป็นอาณาจักรกัมพูชาก็คืออยู่นอกเขตของกัมพูชาโบราณอ้าวก็เหมือนคนละเมืองกันกัมพูชาก็เป็นเมืองนึงเขาก็พูดถูกแล้วกัมพูชาก็เป็นอาณาจักรหนึ่งกัมพูชาตัวเขาก็เป็นอาณาจักรหนึ่งแต่มันขึ้นอยู่กับกษัตริย์สยามเข้าใจป่ะมันเป็นจังหวัดน่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับหลังของยุคของพระเจ้ายโสวรมันยโสวรมันไม่ใช่ภาษาเขมรหนึ่งไปแล้วและอารยธรรมเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ของเขมรนะผมนำพิสูจน์แล้วนะว่าเป็นอารยธรรมสยามพระเจ้ายโสวรมันมันจะไปเป็นกษัตริย์เขมรได้ยังไงเราก็จะพบว่าตัวอำนาจทางการเมืองของเขมรโบราณเขมรโบราณมันไม่มีไม่ว่าจะยุคไหนอะยุคเมืองพระนครมันมีแค่4ปีเท่านั้นแหละกบฏไอ้ตะซับปะแอมากบฏขับไล่พระเจ้าชัยเก้าออกมาพระเจ้าชัยเก้ามาเป็นคือพระเจ้าอู่ทองนั่นแหละมาตั้งอยุธยาใหม่แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปตีใน4ปีถัดไปในยุคเมืองพระนครเนี่ยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ชัยวรมันที่5ก็กษัตริย์สยามไปดูชื่อจริงๆก็ชื่ออะไรมาแล้วก็มาทับซ้อนในมันจะไปทับซ้อนได้ยังไงเขมรไม่มาเลยไม่มีเลยไม่มีตัวตนเลยที่เป็นเมืองเสมาเพราะเราเจอชัยวรมันที่5เขาก็เป็นกษัตริย์สยามอาณาจักรเสมาหรือเมืองเสมาก็เป็นจังหวัดของสยามก็แค่นั้นแต่ว่าจารึกเมืองเสมาจารึกเมืองเสมาแล้วยังไงพูดถึงใครยัชยวราหะยัชยวราหะชื่อแบบเขมรมาล่ะเป็นราชครูในราชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5เออก็เป็นพวกสยามเหมือนกันไงได้เข้ามาสร้างศาสนสถานมาดูแลศาสนสถานในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทำใจเรื่องต่างๆเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอันนึงที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีร่องรอยของไม่ใช่เลยไอ้ชัยถ้าคุณจะไปผูกเรื่องไอ้ชัยยะอะไรวรหะอะไรนั่นน่ะเขาเป็นชัยวรมันที่5เป็นกษัตริย์สยามไอ้นั่นเขาคนนั้นเขาเป็นพราหมณ์เป็นผู้สนองในรัชกาลก็เป็นของกษัตริย์สยามมันจะเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณมันมายังไงอ่ะร่องรอยของความเป็นเขมรโบราณมันมายังไงอ่ะชัย5ก็เป็นสยามแล้วผู้อะไรนั่นของชัย5เขาก็เป็นสยามเขมรมันมายังไงอ่ะความเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณที่เข้ามาในพื้นที่อีสานมันเข้ามายังไงชัย5เขาเป็นกษัตริย์สยามพวกสยามได้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือในช่วงพุทธศตวรรษจะผูกเรื่องให้เป็นเขมรโบราณให้ได้ไงนึกออกมั้ยจะโยงให้มันเป็นเขมรโบราณให้ได้งงมั้ยผมอ่ะไม่งงหรอกผมอธิบายคุณได้ทุกเม็ดน่ะเราก็จะพบถึงร่องรอยอิทธิพลทางวัฒนธรรมแล้วก็อำนาจทางการเมืองของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1พระเจ้าสุริยะดวงอาทิตย์
มรมังที่หนึ่งตายหานี่มันกับสัตว์สยามเหมือนกันขยายเข้ามาในภาคอีสานเขาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพันเมืองในตอนนั้นนะครับโดยเฉพาะอีสานใต้เหมือนกันก็จะสุริยวรมันที่หนึ่งนั้นพระองค์สร้างปราสาทพระวิหารปราสาทก็ชื่อพระวิหารชื่อเขมรที่ไหนอ่ะเดิมชื่อมันชื่อศรีสิกคลีสวนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันชื่อเขมรที่ไหนพระวิหารเนี่ยแต่กษัตริย์เป็นเขมรชื่อแบบสยามแล้วก็ตั้งชื่อปราสาทพระวิหารเป็นชื่อแบบสยามผมว่าตักกะป่วยแล้วนะป่วยที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือในจารึกที่เราพบที่ปราสาทพิมายนั้นก็มีจารึกที่กล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเอาก็เขาเป็นกษัตริย์เขาก็ต้องกล่าวถึงนี่แล้วยังไงอ่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเห็นว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมเขมรบกตายหาแล้วมีแต่พวกสยามทั้งนั้นเขมรไม่มีหรอกไม่มีมาหรอกเอาดูตรงนี้นี่มันคืออะไรเนี่ยให้เพื่อนดูไอช่องว่างตรงเนี้ยจอให้ดูเลยอ่ะนี่มันอารยธรรมเขมรโบราณที่ไหนไหนอ่ะเขมรมันมายังไงอ่ะโครงสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้มันขึ้นต้นในสยามประเทศอ่ะเห็นยังเป๊ะไหมแล้วไงอ่ะแต่นี่เป็นอารยธรรมเขมรนะโอ้ตายหาแล้วตักกะป่วยมากเลยนะตักกะป่วยฮะจะดูตรงไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะดูจะน้อยขึ้นไปนี่ก็ได้อ่ะผมตั้งกล้องแล้วผมสบายใจผมนำพิสูจน์ให้เห็นไหมครับมันมีร่องรอยนี่มันมีตีโค้งเห็นไหมครับใครสร้างไว้ครับดูรอยตรงนี้ลับรอยลับตรงนี้ยังมีเส้นนี้ลับอยู่เลยเห็นไหมครับแล้วมันไปทำมีผลต่อโคปูล่าข้างในข้างนอกหมดเลยเห็นไหมครับจะมีเส้นลับเส้นอะไรหมดเลยนี่มันอารยธรรมสยามคุณไปแปลงอยู่ๆพูดมาลอยๆแล้วโยนกษัตริย์เป็นเขมรไปหมดเลยไม่ใช่เลยเขมรเป็นทาสอยู่เลยนะแล้วชื่อกษัตริย์เนี่ยเป็นสยามหมดเลยจะเป็นอารยธรรมเขมรได้ไงเนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณอะไรได้ยังไงตายแล้วนี่คือหายนะประวัติศาสตร์ชนชาติสยามแล้วเห็นยังเขาออกแบบอ่ะรูปแบบการออกแบบของเขาเห็นไหมนะลูกหลานไทยดูไว้ว่ามันผิดอารยธรรมทั้งหมดตั้งแต่โบราณหลายพันปี 5,000 ปีที่แล้วมันคืออารยธรรมสยามหมดเลยไม่มีหรอกเขมรนะไม่มีเขมรโบราณด้วยนะคุณอย่าไปให้พวกนี้มันบิดเบือนนะหัวจะงอยแหลมอยู่นี่ตรงนี้โค้งคุณอย่าให้นักประวัติศาสตร์มันบิดเบือนเห็นยังเห็นหรือยังผมว่าคนไทยเข้าใจนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมมันมีแหลมตรงนี้รับอยู่ตรงนี้นี่หนุนเข้าไปนู่นแล้วมันตีโค้งเห็นไหมมันตีโค้งแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไปปรากฏในซากอายะอื่นรูปแบบตรงนี้หยุดโอเคตัวนี้ได้ตัวนี้หยุดแล้วมาหยุดที่ตัวนี้เห็นไหมมันมีตัวหยุดของมันขาเห็นไหมแต่ระหว่างหยุดเนี่ยมันทำลวดลายทิ้งเอาไว้ให้เราด้วยเห็นยังตรงนี้ไปโค้งอยู่ทางนู้นนะเนี่ยหยุดขาหยุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้โค้งอยู่ทางนู้นเห็นไหมโค้งปูระมันอยู่ตรงนั้นมันอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเห็นไหมมันไล่ทางของมันลงมาหมดเลยเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปนะข้างบนนั่นก็หมดเลยมันเป็นอารยธรรมเขมรได้ไงนะตอนนี้คนไทย
นะพวกไทยรู้แล้วเราเรียนรู้ความจริงได้แล้วเราจะไปเล่าให้ลูกหลานเราฟังเราให้ลูกหลานเราฟังได้ไม่ต้องกลัวผิดครับแชร์ได้แชร์ไปผมคุยได้ทั้งคืนให้มันถูกต้องป่ะอ่านเข้ามาจริงๆสิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังในเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์กัมพูชาในยุคก่อนพระนครก็ดีหรือสมัยประวัติศาสตร์ในยุคกัมพูชาไม่มีอ่ะตอนนั้นมันเป็นอาณาจักรกัมพูชากัมพูชาเป็นเมืองจังหวัดของสยามเพราะฉะนั้นประวัติที่ถูกต้องมันต้องไปอยู่ที่สยามเราจะเรียนรู้ประเทศใดไม่ใช่เราไปเรียนรู้เรื่องอาณาจักรไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องเมืองมันเราจะไม่ได้คำตอบเรื่องประเทศเราก็จะไปหมกอยู่ตรงอาณาแล้วไปหมกอยู่ในเรื่องของจังหวัดไปเราไม่ได้คำตอบเรื่องช้างเราจะไปเจอขาช้างหางช้างแล้วมันก็จะเก่งขาช้างหางช้างแล้วเราก็จะแปลผิดเราก็จะคาดเดาไปผิดเพราะเราไม่เห็นช้างแม่ฟอนก็ดีเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญฟังดีๆนะครับเขาก็บอกนะเป็นความหวังดีนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะที่เราศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งสำหรับผมนะในการที่เราจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีพักเครื่องก็ดีหรืออะไรก็ดีคุณต้องรู้ความจริงคุณต้องรู้จักความเป็นจริงไม่ใช่รู้จักแต่ความเชื่อแล้วไปเชื่อใครก็ได้จะบอกว่าเอ้ยต้องเชื่อผมนะครับต้องแล้วเชื่อมึงแล้วความจริงมึงอยู่ตรงไหนอ่ะผมมักจะถามบอกลูกศิษย์ผมเฮ้ยผมเชื่อครูสมชายผมก็จะบอกเพื่อนเพื่อนตรงนี้เลยไม่ต้องเชื่อผมหรอกแต่เมื่อกี้คุณเห็นอะไรคุณเห็นความจริงมั้ยล่ะคุณเห็นความจริงคุณก็เชื่อความจริงแล้วก็ยึดความจริงเป็นหลักแล้วก็ถ่ายทอดความจริงนั้นออกไปเพราะความจริงเท่านั้นที่เป็นความรู้อะไรที่มันเป็นความเชื่อเนี่ยอยู่ๆมันก็ลอยมาแล้วมันก็ลอยไปแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็มาทับเรามาให้เราเข้าใจถูกหรือผิดเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่มีอะไรที่จะตรวจสอบได้ว่าความรู้นั้นมันถูกหรือผิดเราก็ฟังไปเวลาพวกนี้เวลามันย้ำๆซ้ำๆเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันขัดกับความจริงแสดงว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้ามันไม่ขัดกับความจริงมันไปในส่วนเดียวกันมันแนบแน่นและเดินไปด้วยกันด้วยเหตุและผลด้วยเหตุและผลด้วยหลักฐานเหตุและผลเหตุและผลอันนั้นคือความจริงความจริงอันนั้นน่ะคือความรู้จริงความรู้ที่ถูกต้องของคนที่จะมีคุณสมบัติเป็นครูเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการเป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าคาดเดาทุกเรื่องอย่างคาดเดาว่าอย่างงู้นคาดเดาว่าอย่างนี้คาดเดาอย่างนั้นสมมุติว่ามีเกิดเหตุการณ์อย่างนึงตำรวจก็คาดเดาไอ้คนเห็นก็คาดเดาตำรวจก็ไปสอบปากคำไอ้คนเห็นก็คาดเดาอัยการก็คาดเดาส่งไปศาลศาลก็คาดเดาตายห่านะผมจะบอกให้ศาลก็ใช้ความจริงตัดสินอะไรไม่ได้เลยแล้วศาลถ้าการตัดสินน่ะบนความคาดเดาความเชื่อถ้าเป็นศาลเองอ่ะศาลก็ใช้ความเชื่อแบบนี้เชื่อตำรวจเชื่ออัยการความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนความถูกต้องมันจะปรากฏได้ยังไงใครจะไปเคารพคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นศาลหรือเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรหรือจะเป็นนักวิชาการอะไรก็ดีถ้าความรู้แม่งเต็มไปด้วยกับความเชื่อว่า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 น่าจะคิดว่าประมาณว่าผมสันนิษฐานว่าผมคาดว่าผมประมาณว่าโอ้ยใครก็เป็นอย่างนี้ได้ไม่ต้องเป็นนักวิชาการหรอกนะจบป.1 ป.2 แม่งก็คาดเดาได้ทั้งหมดนะเออหรือแม้แต่เป็นศาลถ้าคาดเดากันอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไอ้นี่หรอกใครตัดสินถูกผิดก็ได้เออความเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันต้องมีข้อเท็จจริงความจริงแล้วต้องมีความสง่างามของความรู้นะผู้คนถึงจะเคารพได้ถ้าไม่มีความรู้แล้วพยายามจะผูกเรื่องโยมจับแพะชนแกะผมว่าคนจะเคารพไม่ได้ต่อให้คุณเป็นศาลเขาก็ไม่เคารพคุณหรอกนะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์กัมพูชาประวัติศาสตร์กัมพูชามันไม่เหมยก็ผมบอกแล้วในยุคก่อนพระนครก็ดีหรือสมัยพระนครก็เป็นจังหวัดของสยามประวัติศาสตร์กัมพูชาเป็นจังหวัดของสยามจะไปศึกษาทำไมอ่ะมันไม่มีประเทศนี่ตอนนั้นมันเป็นจังหวัดของสยามเป็นที่ตั้งของเมืองพระนครนะที่กษัตริย์สยามอาศัยอยู่ก็เหมือนกับที่ในกรุงเทพมหานครเงี้ยมันก็มีจังหวัดนนทบุรีติดอยู่มีจังหวัดตรงนู้นตรงนี้ติดอยู่หรือว่ามีปักเกร็ดอย่างเงี้ยคุณไป
ศึกษาปักเกร็ดคุณก็รู้จักแต่ปักเกร็ดคุณก็ไม่เห็นพระราชวังกษัตริย์ที่อยู่ที่สนามหลวงหรืออยู่ในวังใช่ไหมเออแล้วคุณก็มาผูกเรื่องกันมันก็โยงเรื่องโยงมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันน่ะเขาเรียกว่ามันไม่แล้วก็มาสอนให้คนอื่นน่ะเออมันต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะคุณต้องข้อมูลมันไม่ได้ข้อเท็จจริงนะครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าลักษณะของการปกครองของเขมรโบราณในยุคนั้นนั้นการปกครองของเขมรโบราณในยุคนั้นมันยังเป็นทาสอยู่เลยท่านนะมันเพิ่งถูกกวาดต้อนมาสมัยไอ้สร้างเมืองพระนครนี่แหละกำมังนั้นนะเออมันไม่ใช่เป็นคนพื้นเพดั้งเดิมของคนพื้นถิ่นมันถูกกวาดต้อนมาไปดูภาพในไอ้พวกเขมรโบราณที่คนต่างชาติเขาถ่ายรูปเอาไว้สิเออมันเป็นคนยังไงนะตลกแล้วถ้าเป็นผู้ปกครองจริงๆอ่ะนะถ้าเขมรโบราณเป็นผู้ปกครองชนชั้นผู้ปกครองจริงนะรัชกาลที่1อ่ะไม่สามารถจะออกคำสั่งไปให้ไอ้อาณาจักรกัมโพชอ่ะส่งทาสเขมรมาขุดคลององอ่างจำนวนเรือนหมื่นได้หรอกนะเราจะไปสั่งประเทศกัมพูชาจะไปสั่งเขาให้ส่งคนพลเมืองเข้ามาขุดคลองให้บ้านกูหน่อยดิได้ไหมทำได้ไหมคนละประเทศกันคนละพวกกันหรือถ้าเขาเป็นประเทศสลาดเราจะไปสั่งเขาให้เอามาได้ไหมทำไมมึงไม่เอาคนของมึงขุดเองมึงต้องมาเอาคนของกูไปทำไมนะใช่ป่ะเออคิดง่ายๆเดี๋ยวมึงคิดดูดิสมองจากแนวคิดการปกครองในวัฒนธรรมอินเดียโบราณเอ้ยแป๊บนึงนะในยุคก่อนเมืองพระนครก็ดีครับสิ่งสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าลักษณะของการปกครองของเขมรโบราณในยุคลักษณะการปกครองของเขมรโบราณในยุคนั้นเป็นทาสไม่มีไม่เขมรไม่ใช่ผู้ปกครองไม่ใช่วรรณะปกครองมันจะมีการปกครองได้ไงนะเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เลยมันก็ถูกทหารดูแลอยู่ในพื้นที่เฉพาะเพื่อให้ทำงานก็ไม่ต่างจากนักโทษไงทำไมเขาถึงเกลียดสยามเยอะก็ไม่แปลกทำไมถึงสังหารคนสยามไปเยอะก็ไม่แปลกทำไมต้องสังหารคนมีความรู้ก็ไม่แปลกแล้วมันมีความรู้ป่ะล่ะแล้วมันมีอาณาจักรมั้ยเขมรโบราณเนี่ยมีประเทศเขมรโบราณมั้ยกัมพูชามันไม่ใช่เขมรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมันไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้วแล้วมาอธิบายจับแพะชนแกะเอาเขมรมารวมกับกัมพูชามั่วไปหมดตกลงการปกครองของเขมรโบราณหรือกัมพูชาโบราณเอาให้แน่ถ้ากัมพูชาโบราณไม่มีประเทศปกครองยังไงก็ไม่ได้และเขมรโบราณก็เป็นทาสจะไม่ใช่ผู้ปกครองเอาไงแน่ความรู้อ่ะผมมองถึงความรู้ข้อเท็จจริงอ่ะที่คุณพูดมาเนี่ยมันไม่มีความข้อเท็จจริงอยู่เลยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดกันไอ้การปกครองของกัมพูชากับเขมรมันไม่ใช่วรรณะปกครองมันจะไปได้ความคิดได้อิทธิพลจากแนวคิดปกครองมาจากไหนอ่ะครองในวัฒนธรรมอินเดียโบราณวัฒนธรรมอินเดียโบราณอินเดียโบราณยังไม่มีประเทศเลยตอนนั้นน่ะเอาแน่ๆเอาความรู้คุณให้แน่ๆอินเดียเป็นประเทศเพิ่งเกิดใหม่หลังยุคล่าอาณานิคมนี่เช่นเดียวกับเขมรเช่นเดียวกับพม่าเช่นเดียวกับเวียดนามมันไม่มีประเทศอินเดียมันจะไปเอาวัฒนธรรมอินเดียมาได้ยังไงแล้วอยู่ในป่าในดงขนาดนั้นน่ะมันจะไปปฏิสัมพันธ์กันตรงไหนอ่ะมีประเทศไหมอ่ะกัมพูชาไม่มีแล้วมันจะเดินเรือกันยังไงอ่ะอินเดียมันอยู่อีกฝั่งนึงของฟากทะเลมีใครการใครเคยค้าขายกับอาณาจักรกัมโพชหรือเขมรโบราณนี้ไหมอ่ะตำแหน่งอ่ะมีแต่สยามทั้งนั้นอยู่ในดงอยู่ในลกในพงอย่างนั้นมันจะรู้จักอินเดียจะไปรับอารยธรรมอินเดียมาจากไหนอ่ะมีแต่สยามมาติดชิดใกล้ชิดที่สุดแล้วอินเดียก็ไม่มีประเทศอินเดียยังต้องอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของสยามเป็นอาณาจักรเป็นรัฐเป็นแคว้นผู้ปกครองรัฐแคว้นในอินเดียขี่ช้างเป็นราชาราชาแปลว่าเจ้าเมืองมันจะไปได้รับเจ้าเมืองต่อเจ้าเมืองก็ได้รับอิทธิพลมาจากสยามเออแล้วไงอ่ะแล้วมึงอยู่ติดกับสยามมึงไปรับอิทธิพลมาจากอินเดียในขณะที่สยามอ่ะมีกษัตริย์เป็นเจ้าของประเทศเมืองพันเมืองยันอินเดียเอาไงอธิบายจับแพะชนแกะหมดเลยเนี่ยผมหักล้างความคิดความรู้คุณได้หมดเลยอ่ะ
อายนะผมว่าขายหน้านะอินเดียโบราณไม่มีประเทศกษัตริย์อินเดียชื่ออะไรเออไม่มีเห็นไหมไม่มีคุณไม่มีความจริงอ่ะเขมรโบราณอยู่ๆก็ลอยขึ้นมาได้รับอารยธรรมวัฒนธรรมอินเดียไม่มีประเทศจะมีวัฒนธรรมจะมีอารยธรรมอินเดียได้ยังไงมันเป็นอารยธรรมประเภทหนึ่งของพวกสยามประเทศเข้าใจไหมซึ่งมองในเรื่องของการปกครองนะครับโดยเขาจะให้ความสำคัญกับกษัตริย์สำคัญเออนี่ไงแล้วทำไมคุณไม่ให้ความสำคัญกับกษัตริย์ล่ะสยามเป็นกษัตริย์เขมรไม่มีกษัตริย์กัมพูชาเพิ่งมีกษัตริย์นะครับพูดง่ายๆก็คือมีแนวคิดในเรื่องของมันทระมันดาระหรือมณฑลนะครับภาษาสยามมณฑลน่ะก็เป็นมันทระอะไรพวกนี้นั่นแหละพวกนี้มันเป็นภาษาสยามทั้งนั้นมันภาษาอินเดียหรือภาษาเขมรที่ไหนคุณไปดูยังมีแขกมาบอกว่าไทยกับอินเดียเป็นพี่น้องกันมันมีความหมายของอย่างดาราดวงดาวหรือจันทราพระจันทร์หรือว่าอาทิตย์หรือว่าอนุมัติหรือว่าอะไรมันเป็นภาษาเดียวกันกับประเทศอินเดียนะจริงๆอ่ะอินเดียมันเป็นภาษาเดียวกับพวกสยามกับกันเขาได้รับความรู้อิทธิพลจากเราไปเพราะเขาเป็นเมืองเป็นจังหวัดนะเหมือนกับกัมพูชาก็ได้ความรู้จากไทยไปเพราะเขาเป็นเมืองหรือจังหวัดไม่ใช่เป็นประเทศสลาฟไม่มีประเทศอินเดียไม่มีประเทศกัมพูชาและก็ไม่มีประเทศเขมรในเวลานั้นเพราะนั้นกษัตริย์ที่มีอำนาจก็จะเป็นพระจักรพรรดิราชไม่ใช่แล้วเขามีกษัตริย์องค์เดียวนะนอกนั้นที่เหมือนจีนอ่ะมีกษัตริย์องค์เดียวนอกนั้นก็เป็นอ๋องกษัตริย์เมืองอื่นนั้นจีนกับไทยอ่ะสนิทกันอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกษัตริย์ที่เป็นจักรพรรดิคุณก็พูดปะคติแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้ในการปกครองของวัฒนธรรมเขมรเห็นไหมอยู่ๆมาวัฒนธรรมเขมรโบราณก็ลอยออกมาอีกแล้วก็บอกแล้วประเทศเขมรอยู่ไหนกษัตริย์เขมรอยู่ไหนหรือว่าอาณาจักรเขมรอยู่ไหนตายแล้วพอเขาพูดวัฒนธรรมเขมรโบราณปุ๊บเขาเอากษัตริย์เขาเอาพระเจ้าชัยวรมันที่7มาผูกเรื่องเลยเห็นไหมนี่มันกษัตริย์สยามไม่ใช่กษัตริย์เขมรโบราณหรือกัมพูชาโบราณนะอารยธรรมเนี้ยเยอะแยะไปนะสยามสร้างเอาไว้ผมพิสูจน์ไปแล้วเมื่อต้นคลิปตรงไหนมีอำนาจมากหรือมีบารมีสูงถ้าเราให้เขาปกครองตัวเองอย่างเงี้ยแม่งก็ตีกันตายกษัตริย์กับกษัตริย์มันก็ตีกันตายนะศูนย์การหรือการยอมรับอำนาจหรือการยอมรับอำนาจเนี่ยก็จะไปอยู่ที่กษัตริย์องค์นั้นเพราะฉะนั้นมีแต่เจ้าเมืองไม่มีกษัตริย์หรอกนะแล้วก็เจ้าเมืองกับเจ้าเมืองก็ไม่กล้าไอ้นั่นกันเพราะกษัตริย์สยามปกครองอยู่มีกองทัพละโวมีกองทัพศรีวิชัยกรุงอยู่นะทางเรือทางทะเลก็ศรีวิชัยกรุงไปทางบกก็ละโวรับผิดชอบไปของเขมรโบราณในยุคนั้นเนี่ยนะเขมรโบราณมาอย่างไงเนี่ยเห็นไหมคุณว่าเขมรมันโบราณมันมาจากไหนเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยผมไม่เห็นนะจริงมันจะไม่ใช่ภาพแบบที่เรามองความเป็นเอ็มพายแบบที่สยามเป็นแอมเอ็มพายครับไม่ใช่อินเดียนะครับ16ประเทศที่เป็นเอ็มพายอ่ะในโลกไม่มีอินเดียนะครับไม่มีเขมรด้วยครับมีสยามอยู่ในนั้นครับ1ใน16จักรวรรดิของโลกนะไม่ใช่ของโลกไม่มองความจริงเลยนี่เขาไม่ได้พูดจากความจริงนะสยามเป็นจักรวรรดิหลักฐานมีไปดูสิเนี่ย16ประเทศมีสยามมีจีนมีญี่ปุ่นมีเยอรมันมีอังกฤษมีรัสเซียมีไปหาเองนะแต่ไม่มีเขมรแล้วก็ไม่มีอินเดียสยามเป็นจักรวรรดิแต่วัฒนธรรมแบบตะวันตกเขมรได้มาจากอินเดียตายหามันจะไปมองในวัฒนธรรมแบบตะวันตกหรือแม้กระทั่งมองในแบบวัฒนธรรมจีนโบราณจีนโบราณนั้นก็ได้รับการปกครองแบบสยามไปมีกษัตริย์มีจักรพรรดินั่นแหละนอกนั้นเป็นอ๋องอ๋องก็แปลว่าเจ้าเมืองของเมืองนู้นเมืองนี้
เหมือนกันเพราะจีนได้รับอารยธรรมจากสยามเมื่อจีนตั้งเป็นประเทศใหม่เขารู้ว่าเขามีจารึกถึงว่ามันมีประเทศที่มีอิทธิพลน่ะนั่นก็คือสยามนะมีเมืองพันเมืองซึ่งมันก็จะไม่เหมือนเพราะว่าในวัฒนธรรมอินเดียโบราณเนี่ยอินเดียโบราณเป็นรัฐกษัตริย์องค์ไหนมีอำนาจมากไม่มีกษัตริย์มีแต่ราชาทุกวันนี้เขายังเป็นราชาเลยคุณไปดูที่เขาเรียกตัวเองว่าราชารัฐเขาเรียกกับตัวเขาเองว่าราชายังมีก็จะเป็นพระจักรพรรดิราชกษัตริย์องค์อื่นกษัตริย์อยู่สยามยอมรับอำนาจเมื่อกษัตริย์องค์นั้นไม่ได้ปกครองแล้วพูดง่ายว่าสวรรคตสิ้นพระชนไปคือถ้าเป็นลูกขึ้นมาแล้วไม่มีอำนาจเท่านะครับเมืองอื่นก็พร้อมที่จะแยกตัวเป็นอิสระโอ้เลิศเทิดแล้วแบบนี้หรือกรณีแบบนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจนถึงในยุคของสุโขทัยมาปกสุโขทัยก็คือเราก็ได้รับอารยธรรมมาจากเขมรโบราณแล้วก็มายุคสุโขทัยเหรอที่มีการสถาปนาสุโขทัยก็จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งเราก็เห็นหลักฐานชัดเจนว่าในจารึกของสุโขทัยเองก็มีการกล่าวถึงในลักษณะแบบนี้เหมือนกันว่าเมื่อชั่วพ่อขุนรามเดี๋ยวพ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยพ่อขุนบางกลางหาวผมเล่าไปแล้วนี่เมื่อวานนี้ไปดูคลิปเมื่อวานนี้ก็ได้เขาเป็นดองกันทั้งนั้นเลยนะพ่อขุนศรีธาราทิตย์กมลเตงสิอันนะเขาก็เป็นเจ้าเมืองเป็นน้องเขยหรือพี่เขยของพ่อขุนผาเมืองนะพ่อขุนดาวนำถมเขาเป็นพ่อตาของพ่อขุนศรีธาราทิตย์เขาเป็นพ่อของพ่อขุนผาเมืองกับนางเสืองนางเสืองแต่งกับพ่อขุนศรีธาราทิตย์แล้วมีเป็นพ่อขุนรามคำแหงเขาญาติเครือญาติกันทั้งนั้นเมื่อพ่อขุนนาวนำถุมเสียชีวิตลงตำแหน่งอาณาจักรมันว่างซึ่งควรจะต้องตกเป็นของพ่อขุนผาเมืองแต่พ่อขุนผาเมืองเขาไม่รับเพราะเขาต้องไปดูแลพระเจ้าชัยวรมันที่7เขาก็เลยยกเมืองที่พ่อเขาเคยครองอยู่เนี่ยให้กับน้องเขยพี่เขยเขาปกครองดูแลสืบไปแล้วเขาก็กลับไปเมืองพระนครเพื่อเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่8ในการถัดมาหรือชื่อว่าสิรินทระวรมันหรือชัยวรมันที่8นั่นแหละมันจะไปแตกแยกอะไรกันตรงไหนอ่ะพยายามจะเห็นไหมพยายามจะเสี่ยมให้เราทะเลาะกันให้ไปตีเมืองกันให้ไปอะไรอ่ะคล้ายเป็นคนละพวกคนละเผ่ากันไม่ใช่มันมีเมืองพันเมืองอยู่ชัยวรมันที่7ในตอนนั้นเป็นกษัตริย์สยาม8 9นี่ก็เป็นกษัตริย์สยาม9ย้ายมาที่อยุธยาก็ยังเป็นกษัตริย์สยามไงตลกแล้วนั้นบ้านเมืองกว้างขวางรอดทุกแผ่นแต่ต่อมาเมื่อถึงรุ่นลูกเมืองแต่ละเมืองก็แยกตัวก็คือมันไม่ได้แยกตัวหรอกนะเขามีกษัตริย์ปกครองอยู่ส่วนเมืองแต่ละเมืองไงใครจะไปตั้งเมืองใหม่อย่างฮาริพุนชัยจะตั้งเมืองใหม่ก็แจ้งกับทางละโวนะเขาก็เครือญาติกับละโวก็ขึ้นไปครองทางเหนือไปเปิดเมืองใหม่ชื่อฮาริพุนชัยขนผู้คนขนช่างขนไปอ่านดูการย้ายเมืองการขยายเมืองของพระนางจามเทวีไปศึกษาดูนะอย่ามาจับแพะชนแกะแบบนี้พร้อมที่จะแยกตัวเป็นอิสระเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่มันอาจจะเป็นคำตอบว่าอาจจะเห็นไหมอาจจะเป็นการคาดเดานะคาดเดาได้ไม่ผิดหรอกแต่มันไม่มีความถูกต้องอยู่แล้วมันไม่มีความถูกต้องในความรู้ของตัวเองอยู่แล้วเข้าใจไหมไออาจจะคาดเดาเชื่อว่าหรือว่าจะจับแพะมาชนแกะแล้วก็เกิดความเชื่อในจุดที่จับแพะมาชนแกะนั้นอะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยว5 6อะไรกับความจริงเลยทำไมศูนย์กลางของเขมรโบราณมาจากไหนศูนย์กลางของเขมรโบราณมันจึงย้ายเมืองหลวงไปเขมรโบราณมันไม่มีไงถ้าพระเจ้าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครองอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างน้อยก็มีชัยวรมันที่8ปกครองอยู่ไงมันจะย้ายไปตรงไหนก็เมืองพระนครไงพ่อขุนรามคำแหงก็ครองอาณาจักรอาณาจักรมันแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดอาณาจักรสุโขทัยเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยถูกไหมมันตรงไหนเขาจะย้ายเมืองไปทางนู้นทีทางนี้ทีนี้ทีย้ายเมืองหลวงไปทางนี้ที
อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งอ่ะยโสก็กษัตริย์สยามอ่ะพระองค์สร้างเมืองพระนครยโสธรกุระอ่ะก็ย้ายอ่ะถ้าเขาจะสร้างเมืองพระนครเขาเป็นกษัตริย์เขาก็อยู่ที่ยโสธรกุระยิ่งใหญ่มากแต่พอรุ่นลูกของพระองค์เนี่ยอำนาจน้อยจะไปรู้ได้ไงอำนาจเขาน้อยอำนาจน้อยเขาก็ไม่ได้ปกครองเมืองไม่ได้ปกครองประเทศเลยองค์แล้วก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นตัวกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระญาติวงศ์ก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่4โอเคผมเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เป็นเพราะเขาคิดว่าเชื่อว่าอาจจะการปกครองของการปกครองของกษัตริย์นะฟังผมดีๆฟังผมดีๆแม้แต่ในอยุธยาเนี่ยเขาก็สลับเขาเรียกว่าสลับราชวงศ์กันขึ้นปกครองนะไปดูที่ในกษัตริย์ที่อยุธยามีกี่ราชวงศ์แล้วสลับกันขึ้นปกครองจริงไหมแล้วใครอำนาจน้อยกว่ามากกว่าไม่ใช่เขาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเขาบางทีอินทระขึ้นบางทีสุริยะขึ้นอทิตยะขึ้นหรือว่ามาทางบ้านภูหลวงไปทางสุพรรณภูมิอันนี้เขาเรียกว่าการสลับกันขึ้นปกครองสูงสุดครับนะเข้าใจไหมก็ย้ายราชธานีไปอยู่ที่เกาะแก่ในขณะที่พอแล้วมันเลอะเทอะผมฟังแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจฟังต่อก็ต่อเดี๋ยวผมจะนำซากอารยธรรมที่เขาบอกว่ามันเป็นอารยธรรมเขมรโบราณเนี่ยมาให้ดูพูดไปวนมามันเข้าเขมรหมดมันไม่ได้เข้าสยามเลยไม่มีอะไรที่มันจะเข้าสยามหรือว่าพูดถึงสยามประเทศหรือว่าจะเข้าใจอะไรสักเรื่องนึงที่มันถูกต้องเลยนะถึงบอกไงก็โอเคดีเบตได้นะหลักฐานผมเยอะนะไม่หวั่นไหวไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าคนผู้อธิบายท่านนี้มีอิทธิพลต่อความคิดต่อความรู้ของนักประวัติศาสตร์ชาติไทยมีอิทธิพลต่อการทวงคืนวัฒนธรรมดินแดนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากเรายังเชื่อว่าเขมรโบราณมีอยู่จริงเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะนำพิสูจน์สยามยิ่งใหญ่ได้แล้วเราก็จะเสียดินแดนจากการเป็นที่ปรึกษาก็ดีการสอนหรือว่าการอะไรมันเสียหายไปเป็นระบบทุกรูปแบบแม้แต่รูปแบบของชาย6เนี่ยจะคืนให้เราเขาก็บอกว่ามันเป็นอารยธรรมของเขมรโบราณนะที่มันมีอิทธิพลต่อทางอีสานใต้ทางนี้มันมาจากไงเขมรโบราณเนี่ยอยู่ๆมันยกลอยกันขึ้นมานะพระเจ้ายโสวรมันมายิ่งใหญ่ทางอีสานไงอ่ะแล้วเขาเป็นเขมรหรือเขาเป็นสยามล่ะไม่รู้ไม่มีจารึกก็คำสยามไม่มีไงสยามไม่มีเพราะสยามทำไมอ่ะสยามเพิ่งเกิดไงอ้าวตายหาแล้วชื่อกษัตริย์ชื่ออะไรนั่นมันเป็นสยามหมดเลยนะเนี่ยแล้วพยายามจะบอกว่าเทคโนโลยีการหล่อสำริดอ่ะให้ดูตรงนี้ก็ได้เขาก็บอกว่าในอันนี้มันก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของอีสานใต้อีสานใต้คือเขาก็กำลังจะบอกว่าอีสานใต้ตอนนั้นนะคือมันยิ่งใหญ่เพราะเขมรโบราณมันปกครองอยู่เข้าใจไหมคำพูดเนี้ยใจก็คือว่าลักษณะของรูปเคารพหรือรูปปฏิมากรรมรูปเนี้ยจะถามว่าในยุคนั้นเนี่ยทางเขมรโบราณมีไหมเขมรโบราณน่ะมันไม่มีแม้แต่ประเทศและตัวตนของมันก็ไม่มีนะไม่มีมันไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์ไงที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นแต่เขาพยายามจะอธิบายให้มันมีประเทศแล้วมันมีกษัตริย์แล้วมันยิ่งใหญ่ทางอีสานใต้และอารยธรรมของไอ้พระเจ้าชัยวรมันที่6เนี่ยก็คืออารยธรรมของเขมรโบราณไงตายหาแล้วมือถ้าย้อนกลับไปในศิลปะปาปวนนะจะไปผูกกับปาปวนอีกแล้วจะบอกว่ายังไงชัยวรมันที่6เนี่ยก็คือกษัตริย์เขมรให้ได้อะว่าง่ายๆรูปวิษณุที่เรียกว่าวิษณุอนันตสายินเนี่ยยังไงอะภาษาเขมรมั้ยล่ะวิษณุอนันตสายินเนี่ยอารยธรรมสยามป่ะล่ะหรืออารยธรรมเขมรทำไมอ่ะหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เป็นนารายณ์บรรทมโอเคศาสตร์แม่บุญที่อยู่กลางบารายตะวันตกนั้นก็เป็นรูปปฏิมากรรมที่เป็นสำริดขนาดใหญ่ก็เป็นอารยธรรมสยามไงมันอารยธรรมเขมรตรงไหนอ่ะจะดูป่ะล่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมคิ้วอ่ะอาจจะดูไหมอาจจะดูมาดูกันบางบาตัวตกไม่ใช่เราอ้างลอยๆว่ามันเป็นอารยธรรมอะไรใครซึ่งอันนี้มันก็มีความรูปแบบศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับสมฤทธิ์ขนาดใหญ่
ซึ่งอันนี้มันก็มีความรูปแบบศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับโกลเด้นบอยที่เราเจอเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอารยธรรมอันเนี้ยมันที่พบอยู่ในปราสาทแม่บุญตะวันตกมันก็เป็นอารยธรรมเดียวกับโกลเด้นบอยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นอารยธรรมสยามมันไม่ใช่อารยธรรมเขมรป้ายิ่งพูดยิ่งไปก็คือจะบอกว่าอารยธรรมที่โกลเด้นบอยอ่ะมันก็คืออารยธรรมเขมรไงกษัตริย์มันอยู่ไหนอ่ะกษัตริย์เขมรอยู่ไหนใครคือกษัตริย์เขมรภาษาแม่บุญตะวันตกมันชื่ออารยธรรมสยามเปล่าชื่อแบบสยามเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยตามรูปแบบศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับโกลเด้นบอยที่เราเจอด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อย่างน้อยมันก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่ารูปเคารพตัวเนี้ยในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่10อย่างน้อยมันก็เป็นชื่อยืนยันให้ได้ว่ามีกษัตริย์เขมรโบราณมีอารยธรรมเขมรโบราณที่อยู่เจริญอยู่ในอีสานใต้ไงตายหาแล้วมือมันก็โยงโยงไปจนได้อะเป็นอายะธรรมเดียวกันไหมเป็นมันอายะธรรมสยามหรือมันเขมรน่ะเขมรมันมีที่ไหนแล้วมันอายะธรรมสยามทั้งนั้นจะนำพิสูจน์ไหมอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยเห็นยังเนี่ยคิ้วอ่ะเออเขมรมันรู้อ่ะมันรู้วิธีสร้างเหรอเนี่ยเขมรรู้วิธีสร้างขึ้นรูปบอกถามจริงนี่อารยธรรมสยามอารยธรรมเขมรที่ไหนเนี่ยดูนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นจุดหนึ่งแล้วมันหักหมุนเห็นไหมเนี่ยเป็นจุดแหลมแล้วมันหักหมุนขึ้นไปนี่ก็ใช่เนี่ยมันอารยธรรมเขมรตรงไหนอะตัวอักษรนี่มันของเขมรหรือสยามตายหาแล้วเห็นไหมเราถึงบอกว่าเราอย่าไปไม่เห็นจุดลับไหมจุดลับทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีจุดสัมผัสจุดลับกันอยู่หมดเลยนั่นน่ะเนี่ยพอลงไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าวับเลยวับมันจะวับให้เราอยู่ที่พื้นผิวเห็นไหมน่ะมันมีรอยอยู่นั่นรอยเส้นให้เราไปแล้วมีรอยจุดแหลมตรงนี้ไว้ให้เราถูกไหมเฮ้ยมายะทำคำเหม็นเหรอเฮ้ยใช่เหรอดวงตาดูนี่เป็นอายะทำคำเหม็นเหรอใช่เหรอจริงเหรอหรืออยู่ๆมันก็ลอยเป็นอารยธรรมเขมรขึ้นมาเลยมันมายังไงอารยธรรมเขมรมันสร้างยังไงอ่ะไอ้ดินแดนที่พบอารยธรรมแบบนี้มันก็เป็นดินแดนพันเมืองของสยามไงคุณจะไปตีให้มันเป็นอารยธรรมเขมรได้ยังไงล่ะเนี่ยตรงนี้ก็ใช่เนี่ยตัวพวกนี้ก็ใช่เนี่ยรอยโค้งของมันเนี่ยไม่ใช่ตรงไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีรอยโค้งของมันอยู่ตรงประมาณแบบเนี้ยเนี่ยถ้าเราหารอยจิกเจอเดี๋ยวเราก็จะเจอรอยโค้งเนี่ยเนี่ยรอยจิกของมันเนี่ยเนี่ยรอยโค้งของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันมีรอยจิกอยู่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนี่มันจิกแบบนี้โอเคมันจิกแบบนี้เนี่ยเห็นยังเนี่ยรอยจิกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วรอยโค้งนี้มันก็มาแบบนี้เอออะไรของนี่เป็นอารยธรรมสยามวิตรีเป็นอารยธรรมเขมรโบราณได้ไงเขมรมันไม่เมยมันเป็นธาตุอยู่ในเมืองพระนครนู่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูที่นี่ร้อยจิกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นป่าวเนี่ยร้อยจิกมันอยู่ตัวนี้เนี่ยตัวสุดของมันเนี่ยไอ้หมดอีกหน่อยกล้วยแม่งก็ไม่เหลือประเทศอ่ะสยามประเทศในกล้วยก็ไม่เหลือดูตรงนี้เนี่ยพวกลอจิกของเขาเนี่ยมันใช่ไหมอ่ะขึ้นไปนี่ก็ใช่อยู่เห็นไหมล่ะเนี่ยโค้งนี้ก็ใช่ใช่ไหมนี่อารยธรรมเขมรเหรอหรือสยามช่างสยามสร้างไว้เอาไงเออเนี่ยผมก็จับให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมก็ไม่ได้เตรียมมาก่อนหรอกแต่ผมรู้แค่นั้นแหละเนี่ยใช่ไหมมันจะมีเป็นตุ่มๆข้างในนั่นน่ะเห็นไหมแล้วตรงนี้มันก็โค้งรับให้เป็นลิ่มเป็นสะดือจุ่นไม่ให้นั่นน่ะ
ใช่ไหมเอาไงอารยธรรมเขมรเหรอทำไมสมชายพิสูจน์ได้มันเป็นอารยธรรมสยามล่ะเนี่ยอารยธรรมเขมรเหรอจริงเหรอเอ๊ดูตรงหน้าตรงคางเขาที่แตกอยู่แล้วครับเนี่ยผมใช้ตัวเดียวนี่แหละเดี๋ยวอีกหลายอีกที่เหลือเจอกันในศาลโลกก็ได้นะหรือจะดีเบตกันก็ได้นะนักประวัติศาสตร์บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ความจริงนะมาดีเบตกับผมได้นะเห็นยังใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสัดส่วนบังคับพิมพ์เห็นไหมใช่เปล่าแล้วไงนี่ก็ใช่เนี่ยบนหน้าเขาน่ะหรือรอยแตกที่เขาหายไปอ่ะเราไงอ่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะรอยเดียวกันเปล่าล่ะเนี่ยมันรอยเดียวกันเปล่าล่ะใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็มาบังคับอยู่ตรงลูกตาเนี่ยเกมหมุนอีกนิดนึงจะได้รู้ว่าไอ้ตรงนี้ก็อยู่ข้างในเห็นไหมมันมีแหลมๆแบบเนี้ยเห็นไหมมันมีจุดแหลมๆไอ้ตรงกระเดื่องมันนั่นน่ะพอดีไหมเอาไงเห็นไหมมีกระเดื่องรับพวกนี้ก็ใช่เนี่ยใช่ไหมบังเอิญเหรออารยธรรมเขมรเขมรมาอย่างไงอ่ะผมยังดูว่าสยามมีเมืองพันเมืองเขมรมันโผล่มาตรงไหนเนี่ยผมงงนะนี่สุดหางเขาเบียดมาตรงไหนอ่ะเนี่ยสุดหางเขาเนี่ยไหลมานี่เนี่ย เห็นไหมตัวโค้งหลังหัวเต่าเนี่ยแม่นี่มันเขมรเหรอเนี่ยนี่คือหัวเต่าเห็นไหมเขามีเส้นซ้อนอยู่เนี่ยนี่คือหัวเต่าเขาจะมีเส้นซ้อนเขาอยู่เห็นไหมเส้นนี้มันยังเดินตามกันนี่มาไหลนี่มาขาดอยู่ตรงนี้เส้นบนยังมีเส้นลับอยู่เห็นไหมมีเส้นลับถึงตรงนี้เลยเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อายะทำเขมรเนี่ยตายแล้วนะตายแล้วครับนักประวัติศาสตร์บ้านเราพูดเหมือนกันหมดพูดแบบเดียวกันหมดแล้วมันถูกเหมือนกันปะล่ะโจทย์ใหญ่ของมันอย่างนั้นแหละก็คือมันถูกเหมือนกันหรือเปล่าเห็นยังในส่วนที่เป็นป้องๆล่องๆอยู่ข้างในนั่นน่ะเนี่ยที่มันเป็นแหลมๆเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่นั่นน่ะตรงนี้ก็มาดันอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันดันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไปสุดอยู่ตรงนั้นนั่นน่ะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะแม่นั่นน่ะเข้าไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนะไม่เป็นไรผมไม่เหนื่อยนะเอาให้มันจบในรุ่นเราอ่ะนั่นก็เป็นรูปปฏิมากรรมที่เป็นสำริดขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้มันก็มีความรูปแบบศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับโกลเด้นบอยที่เราเจออ่าและโกลเด้นบอยเป็นอารยธรรมสยามอ่ะถูกแล้วแต่มันไม่ใช่อารยธรรมเขมรถึงจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่อีสานใต้นั่นก็เป็นของสยามทั้งหมดในเมืองพันเมืองไม่มีเขมรแทรกเข้าไปได้ยังไงยืนยันชัดเจนนะครับว่ารูปเคารพตัวนี้มันอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่16นะครับแล้วก็อยู่ในศิลปกรรมที่เขาเน้นย้ำว่ามันอยู่ในพุทธศตวรรษที่16เพราะเขาบอกว่าสยามมันเกิดขึ้นพุทธศตวรรษที่18มันเป็นของสยามไม่ได้เข้าใจป่ะช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของมหิตลปุระนะครับเพราะว่าหลังจากชัยวรมันที่6ที่ไปครองเมืองพระนครมหิตลปุระผมก็บอกแล้วเป็นเขมรตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะถ้าเขาสร้างอารยธรรมอันนี้เขาก็ต้องเป็นสยามสิเป็นพวกสยามสิความยิ่งใหญ่ของสยามไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของเขมรสยามใช้ตัวอักษรเนี่ยในการสร้างชิ้นงานมาตั้งแต่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้วมหิตลปุระก็ชื่อสยามอยู่แล้วอินทระสุริยะ
เป็นเขมรตรงไหนอ่ะอยู่ๆท่านจะไปบอกว่าเอ้ยอย่างนี้นะเขมรโบราณอารยธรรมของเขมรมันละผมพอเห็นอารยธรรมเขมรโบราณอย่างเมื่อวานเนี่ยฮะพอผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยว่าเป็นอารยธรรมเขมรโบราณยุคไหนปักโถอารยธรรมสยามมึงดูไม่ออกเลยเก่งยังไงกษัตริย์องค์ต่อมาที่ตามปรากฏหลักฐานในจารึกชัดเจนก็คือธรณินทรวรมันก็เป็นกษัตริย์สยามไงเออแล้วอยู่ๆมายังไงก็เขาแหมมันพวกสยามชื่อแบบนี้มันชื่อตัดซอกแอมที่ไหนมันชื่อเปรี้ยกริกชื่อเมียกที่ไหนเล่ากูแปลภาษาไทยออกเออไม่น่าเชื่อนักประวัติศาสตร์จะแปลภาษาไทยไม่ออกอะหลังจากนั้นพระญาติวงพระองค์ซึ่งในจารึกก็ระบุเอาไว้ก็คือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองก็ทำสุริยวรมันที่สองก็เป็นกษัตริย์สยามแย่งชิงอำนาจกับตัวพระเจ้าธรณินทรวรมันที่หนึ่งที่เป็นเขาจะแย่งชิงมันก็เป็นเรื่องของสยามมันไม่ได้เกี่ยวกับเขมรตรงไหนอ่ะยากนะครับแล้วก็การขยายความต่อให้เราขยายความรู้เรื่องละเอียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอารยธรรมเหล่านั้นมันเป็นสยามเราก็ไปตีเป็นเขมรมันก็ผิดแล้วแต่เรื่องละเอียดย่อยอ่ะมันจะต้องไปสนับสนุนเรื่องละเอียดใหญ่มันไม่ใช่มาบิดเบือนอย่างสุริยวรมันอย่างเงี้ยสุริยะมันเป็นภาษาไทยชื่อแบบไทยแล้วไงอ่ะก็เขาเคยไปตีเมืองนู้นก็มันเรื่องของพวกสยามมันไม่ได้เกี่ยวกับเขมรอยู่ๆเขมรมันลอยขึ้นมาได้ยังไงในที่สุดพระเจ้าสุริยวรมันที่สองสามารถที่จะเอาชนะได้แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองพระนครเขาก็เป็นกษัตริย์สยามไงก็เมืองพระนครเป็นเมืองที่กษัตริย์สยามอยู่เขาจะตั้งชื่อเมืองที่เขาอยู่ว่าเมืองพระนครสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงอีกอันหนึ่งก็คือเชื่อมโยงไปเขมรโบราณนะเขาจะไม่เชื่อมโยงมาสยามที่ที่ผมได้พูดถึงจารึกของตัวศรีวิเรนทราธิปติวรมันเจ้าเมืองโฉบวกุลเนี่ยนะครับที่มาสร้างรูปเคารพกมรเตงไตรโลกยวิชัยที่ถวายเอาไว้ที่กมรเตงชคัตวิมายยักษ์เนี่ยที่พิมายเนี่ยกมรเตงแปลว่าเจ้าเมืองนะครับตัวศรีวิเรนทราธิปติวรมันชื่อนี้นะครับแห่งเมืองโฉบวกุลเนี่ยไม่ได้อยู่แค่จารึกที่พิมายนะครับไม่ได้อยู่ที่แค่จารึกฐานรูปเคารพเหล่านั้นถ้ามีคำว่ากมรเตงนำหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นชื่อของพวกที่เป็นเจ้าเมืองอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะศรีปฏิวารมันอันนี้ก็ชื่อภาษาไทยอยู่แล้วที่แกะสลักไว้ที่ระเบียงปราสาทนครวัดเป็นไหมครับไอ้ตรงเนี้ยมันมีการแก้ไขมันตัดเอามาแปะใหม่นะเราต้องระวังด้วยคนหนึ่งในเนี่ยศรีวิเรนนราธิปติวรมันอันนี้เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งเขาก็คือกามารเตงกามารเตงก็คือเจ้าเมืองเห็นไหมในขณะที่สุริยวรมันที่สองอ่ะคือกษัตริย์สยามแสดงว่าคำว่าวรมันเนี่ยเขาก็มียศในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ทีเดียวเลยแหละรองจากกษัตริย์เพราะว่ามีคำว่าวรมันประกอบด้วยของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเห็นไหมในเมื่อถ้าคนนี้เป็นกามรเตงเนี่ยและอยู่ในกลุ่มของนี่ประเทศสยามอ่ะสุริยวรมันอยู่นั่งอยู่เมื่อกี้เสวยวิมุตติสุขอยู่คนเนี้ยเอาแถวทัพมาเยือนคนเนี้ยแหละคือเจ้าเมืองที่คุมกองทัพบกประมาณนั้นถ้าชื่อตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสำคัญของพื้นที่ในอีสานใต้นะครับในยุคก็มันเป็นสยามทั้งนั้นเป็นเขมรตรงไหนล่ะเขมรโบราณมันมายังไงอ่ะนั้นนะครับที่มีความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นมหิตรปุระเนี่ยก็สยามไงมันไม่เกี่ยวกับเขมรเลยก็เชื่อมโยงมาที่เมืองพระนครเมืองพระนครก็กษัตริย์สยามปกครองอยู่แล้วเมื่อกี้ศรีปฏิอะไรนั้นเขาก็เป็นแม่ทัพพวกแม่ทัพของสยามนำทัพมาก็แค่นั้นเองคุมอาจจะคุมเมืองใหญ่คุมแบบละโวอย่างเงี้ยละวะปุระอย่างเงี้ยเขาเป็นแม่ทัพของละวะปุระหรือไม่งั้นก็แม่ทัพของถ้าอยู่ทางอีสานใต้ต้องเป็นแม่ทัพทางบกแค่นั้นหรือเป็นตัวแทนหลังจากยุคของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองไปแล้วนะครับพระเจ้าธรณินทรวรมันที่สองเป็นเชื้อสายของมหิตรปุระซึ่งก็มีหลักฐานชัดเจนว่านับถือพุทธศาสนาซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะอันหนึ่งของเขาจะนับถืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เป็นพวกสยามไงถ้าทางสายมหิตรปุระเนี่ยถ้ามีคำว่าเมื่อกี้เนี่ยปฏิวะอะไรวรมันเนี่ยเป็นกามารเตงแสดงว่ากลุ่มนั้นน่ะเป็นคุมทัพคือเหนือเจ้าเมืองทั่วไปเข
ขาหมายถึงว่าอย่างละโวเงี้ยเขาจะมีตำแหน่งที่เป็นแม่ทัพอ่ะแม่ทัพหลักทางบกอ่ะก็เลยมีคำว่าวรมันแต่ว่าชื่อนำหน้าเขาเป็นกมรเตงนั่นหมายความว่าเขาเป็นแม่ทัพที่เป็นเจ้าเมืองที่คุมกองทัพได้เออแต่ไม่ใช่กษัตริย์ถ้ากษัตริย์นี่ก็คือพระบาทกามาลเตงกษัตริย์ที่ปกครองแคว้นมหิตราชปุระนะครับว่าจะเน้นในเรื่องของการนับถือพระพุทธศาสนาเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้เป็นขมิ้นเข้าใจยังเอออย่าโยงมาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรณินทรวรมันที่สองเนี่ยอกก็คือพ่อของหรือพระบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเขาจะสลับกันครองเมืองเห็นไหมอย่างที่ผมบอกก็เหมือนกับอยุธยาสกุลน่ะเขาจะสลับกันไปนะเนี่ยพระองค์ก็จะไปขับไล่กองทัพจามแล้วก็ขึ้นครองราชเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งไอ้เนี่ยกองทัพจามเนี่ยอย่างจามเนี่ยจามเขาคืออะไรจามเขาก็คือพวกสยามเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอารยธรรมที่ทิ้งอยู่ในประเทศประเทศเกิดใหม่เนี่ยในเวียดนามอะไรเนี่ยก็เป็นอารยธรรมสยามแบบที่ผมนำพิสูจน์ให้แบบนี้แหละเพราะเขาเป็นพวกเดียวกันเขาไม่มีพวกเป็นพวกเขมรหรือจะมายิ่งใหญ่มาอะไรนี่หรอกเขาไม่ตีลบราฆ่าฟันกันนะกรณีที่เขาจะยกเมืองไปตีกันเนี่ยมันมีกรณีเดียวก็คือแข็งเมืองหรือพยายามจะตั้งตัวเป็นหลักเป็นใหญ่ไม่ขึ้นตรงต่อสยามจะแยกเมืองแยกอะไรเนี่ยก็โดนตีตายห่านะตรงนี้มันเห็นได้ชัดเลยครับว่าความสำคัญระหว่างแคว้นมหิตราชปุระกับเมืองพระนครที่ลุ่มทะเลสาบนั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ก็เขาเป็นพญาติกันเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นพี่น้องกันเขาก็ต้องสัมพันธ์กันดิแต่มันไม่ใช่เขมรไงคุณอย่าไปตั้งไอ้เมืองตรงนั้นเป็นเขมรแล้วก็อะไรยังไงมันต้องคุณก็ผูกเรื่องไปตรงนั้นคุณไปตั้งธงไว้อย่างนั้นการที่เขายกพลขึ้นไปอย่างนั้นน่ะแล้วกษัตริย์สยามอยู่บนนั้นน่ะไม่เห็นหรือไงสุริยวรมันที่2อ่ะสุริยวรมันที่2คือกษัตริย์แล้วก็ไอ้พวกกลุ่มมหิดทรบุระอะไรนี่เขาก็เป็นแค่เจ้าเมืองผู้คุมทัพแล้วก็คือกมลเตงไม่ได้จบอยู่แค่ในยุคสมัยพระนครเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูหลักฐานในยุคต่อมาเนี่ยการปกครองในส่วนของแคว้นมหิดทรการปกครองในส่วนของแคว้นมหิดทรบุระมันก็เป็นเหมือนจังหวัดเหมือนเดิมสำคัญหลักๆอยู่2เมืองก็คือเมืองพิมายกับเมืองพนมรุ้งซึ่งจะตีพนมรุ้งเป็นเขมรอีกแล้วสิเนี่ยมันจะลุกมาแบบนี้ถ้าเราไม่มีความคิดไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเรารับฟังอย่างเดียวแล้วน้ำลายยืดเราก็จะเสียอายะธรรมของเราทั้งหมดเห็นไหมหัวแหลมๆพวกนี้เขาขึ้นโครงล่างด้วยรูปของเขาเห็นไหมโครงสร้างสถาปัตย์เนี่ยเขาขึ้นด้วยอะไรมันจะไปเป็นพวกเขมรตรงไหนอ่ะเนี่ยเห็นยังการลดหลั่นของเขาเนี่ยเขมรตรงไหนอ่ะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมข้างบนนู่นอ่ะเขมรตรงไหนเห็นไหมมันยังมีโค้งชดาไว้ให้นั่นอ่ะเขาเห็นตรงไหนอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ไหลมาเนี่ยไหลมาไอ้ส่วนข้างบนน่ะน่ะเห็นไหมเออมันจะเป็นเขมรตรงไหนเออคุณก็จะยัดให้เป็นเขมรอย่างเดียวอ่ะเออตลกแล้วเห็นยังเขมรมายังไงปัญหาอยู่ว่าที่คุณจะเอาเขมรมันเข้ามาทำไมเนี่ยมันเป็นทาสอยู่ในเมืองพระนครอยู่สืบเนื่องมาจนถึงอยุธยาตอนต้นจนกระทั่งมีปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยายกทัพไปตีเมืองพิมายแล้วก็ไปตีเมืองพนมรุ้งนะฮะตายแล้วกดอยู่ในพระราชวงศ์โสดากรุงศรีอยุธยาฉบับปลีของหอพระสมุดวชิรยานก็แสดงให้เห็นว่าเมืองสองเมืองนี้เป็นเมืองสำคัญก่อนที่เมืองพิมายอ่ะนะเขายกไปสมทบเมืองพิมายนี่ก็คือละโวสมเด็จพระรามาธิบดีที่2น่ะไปตั้งเมืองที่อาณาจักรเจละแล้วก็ยกเข้าตีเมืองพระนครต่างหากเล่าเขาจะไปตีพิมายทำไมพิมายเป็นกองทัพเป็นแม่ทัพหลักของสยามมาโดยตลอด
นะที่เขาไปยกไปตีเนี่ยเขายกไปตีเขมรในเมืองพระนครเปล่าผูกเรื่องกันถูกก็เปล่าเขาจะไปตีกันทำไมเมืองของสยามทั้งนั้นมันไม่ใช่เมืองเขมรอยุธยาจะเข้าไปตีเมืองพระนครแล้วก็สั่งนั่นไงเขาก็เข้าไปตีเมืองพระนครตอนได้ไอ้ซับซอกไปแอมมันยึดเมืองไปเขมรมันก่อกบฏในเมืองพระนครแล้วขับไล่เขาออกมาคือขับไล่พระเจ้าอู่ทองชัยวรมัน9น่ะเขาถูกขับออกมาอีก4ปีถัดมาเขาว่าสั่งพระชัยพระอะไรเนี่ยพระชัยเชษฐาธิราชสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยสั่งให้กองแล้วก็สั่งให้กองทัพละโวเนี่ยตั้งกองทัพที่อาณาจักรเจละและบุกเข้าไปตีเมืองพระนครนะให้ไปตั้งกองทัพรอกองทัพหลวงสมทบที่อาณาจักรเจละแล้วค่อยตีเมืองพระนครตีไอ้ซัซซอกปะแอมตีไอ้กบฏเขมรที่จะตีเมืองพระนครได้ในตีซัซซอกปะแอมนะในยุคของเจ้าสาธยานั่นเองครับนะโอเคเขาก็จบผมก็จบ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยผมก็คอมเมนต์ไว้นะเนี่ยเขาก็ไม่มีการตอบนะผมก็ใส่คอมเมนต์เอาไว้เยอะแต่เขาก็ไม่ตอบก็นะเพื่อนๆก็คงได้ความรู้อะไรไปบ้างนะอย่างน้อยก็เดี๋ยวใครมาเคมไอ้รูป2รูปนั้นเพื่อนๆก็คงรู้แล้วล่ะว่าไอ้นั่นมายะธรรมสยามนะโอเคเป็นไงมั่งหวังว่ามีความสุขกับการเรียนรู้กันไหมได้ความรู้กันไปนะเราจะได้รู้ประวัติที่มันผูกเรื่องตรงไปตรงมาตรรกะที่มันถูกต้องข้อเท็จจริงที่มันปรากฏตามหลักฐานที่ผมนำพิสูจน์เราก็จะได้เล่าให้ลูกหลานฟังนะส่วนในป่าเมซอนมีนะสยามก็ไปตั้งอยู่ก็มีอารยธรรมพวกนี้ทิ้งอยู่ทุกที่ที่ผมเห็นนะผมก็จะรู้ว่าตรงไหนมีอารยธรรมสยามไปตั้งอยู่มั่งเราอะไปครึ่งโลกนะที่เขาบอกว่าไม่มีภาษาออสเตรียไอติกอะไรนั่นน่ะน่าภาษาสยามทั้งนั้นนะเดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอินโดนีเซียหรือว่ามันกระจายการกระจายของภาษามันไปยังไงเราจะได้มีความรู้กันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ผมจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าจะได้หายใจหรือเปล่าความรู้มันอยู่เต็มกระบาลนะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดช่วยกันทุกคนก็ช่วยกันปกปักรักษาดินแดนที่เราเหลืออยู่รักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นคนไทยให้ได้ให้ลูกหลานเราภูมิใจเราไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะผมก็60ปีหน้าแล้วผมก็แก่ลงทุกวันเหลือไว้ก็สิ่งที่ผมได้แสดงพวกนี้ไว้อะทิ้งความรู้ไว้ให้พวกท่านได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยนะโอเคผมอ่านไม่ค่อยออกตายังไม่ค่อยดีนะก็ยังมองตัวเล็กๆที่อยู่ในโทรศัพท์ไม่ออกต้องขออภัยแล้ววันนี้ถ้าพูดอะไรผิดพลาดอะไรก็ยกโทษให้ผมเถอะนะเดี๋ยวผมก็แก่ตายแล้วส่วนเรื่องใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์น่ะผมถือว่าผมเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องสู่สาธารณะใครจะฟ้องก็ฟ้องมานะไม่ว่ากันใครจะทำเรื่องใครจะช่วยเรื่องของกระจายความรู้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันเป็นเรื่องแล้วก็ขยายความรู้ให้คนไทยได้รู้ความจริงอ่ะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแบบนี้นะมันจะเป็นสิ่งดีนะโอเคผมก็คงช่วยประเทศชาติได้ในลักษณะนี้แค่นั้นเท่าที่ความรู้ผมมีโอเคคืนนี้ก็ขอยุติรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆแต่เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวใครอยากฟังอะไรแล้วก็เรียกร้องมาแล้วกันจะไลฟ์สดอีกวันไหนก็แล้วแต่ใครอยากฟังอะไรหรือมีประเด็นใหม่หรือว่ามีแรงจูงใจอยากจะพูดนะก็โอเคคืนนี้รายการพระเครื่องเรื่องง่ายๆสมชายน้อยสาครขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปตอบเม้นต์นะทีนี้ล่ะฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ